ีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญน้องได้ที่น้องได้บอกว่าตอนนะว่าเรื่องที่ว่าต้องเฝ้าระวังเหมือนกันก็คือเรื่องโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมใช่เพราะว่าต้องแน่นอนเลยค่ะว่าในน้ำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมามั่งเชื้อโรคเอ้ยเชื้อโรคเอ้ยดิ้นโค่นนะอะไรที่เราแลไม่เห็นนะคะบางทีพอเราลุยน้ำเนี่ยมันก็ติดมากับขาอะไรมันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับนายแพทย์อิทธพลเอียววงเจริญนายแพทย์ชำนาญการฝ่ายควบคุมโรคติดต่อสสจ.สงขลาค่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายเราแล้วนะคะตอนรับท่านเข้าสู่พี่รับขับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเข้าประเด็นเลยค่ะอันตรายที่มาจากน้ำท่วมที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะหลายอย่างนะค่ะอย่างแรกเลยคือเราแยกเป็นเราแยกเป็นโรคภัยไข้เจ็บกับว่าภัยอันตรายจากจากน้ำจากไฟอะไรละกันนะครับถ้าเกิดภัยอันตรายจากน้ำจากไฟก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำท่วมขังเนี่ยไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการช็อตคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่กำลังมีพยากรณ์ว่าจะมีน้ำท่วมหรือว่าเป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องย้ายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นแล้วก็สับคัดเอาเพื่อที่จะไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าเดินโดยเฉพาะตรงพวกบ้านที่อาจจะมีปลั๊กไฟอยู่ค่อนข้างต่ำสูงจากพื้นไม่มากเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะขอแนะนำเลยว่าให้สับคัทเอาก่อนในช่วงที่ตอนช่วงที่น้ำท่วมเพื่อที่จะให้ไม่เกิดอันตรายจากแสงไฟฟ้าอีกอย่างนึงคือเรื่องน้ำน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันมาไวๆบางทีน้ำกระแสน้ำจะไหลแรงมากจนกระทั่งคนที่เดินเนี่ยอาจจะดูนกระแสน้ำพัดได้ถึงแม้ว่าจะเดินตามปกติก็ตามนะครับโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมข้ามถนนนะฮะถ้าเกิดน้ำท่วมถึงระดับถนนเริ่มข้ามมาอีกฝั่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดลักษณะการไหลของน้ำที่มันแรงมากจนความจริงมีเหตุหลายเหตุแล้วที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าไปเล่นน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำข้ามถนนพอไปเล่นปุ๊บพอโดนกระแสน้ำไหลแรงพัดไปเนี่ยบางทีเราอาจจะหาเขาไปเจอแล้วไปเจออีกทีก็คือเจอเสียชีวิตนะฮะครับก็เหตุน้ำที่เป็นน้ำท่วมน้ำไหลแรงอะไรลักษณะนี้นี่รู้ว่ากระทั่งน้ำท่วมธรรมดาถ้าเกิดสูงขึ้นมาเกิน6นิ้วฮะตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเล็กเนี่ยสะดุดแล้วจมแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยอยากจะแนะนำว่าอย่าไปเล่นน้ำท่วมถึงน้ำมันจะไม่ขุ่นถึงน้ำมันจะใสขนาดไหนนะฮะอยากจะแนะนำไม่ให้ไปเล่นถ้าเกิดจะไปเล่นจริงๆเนี่ยอยากจะให้หาเสื้อชูชีพหรือห่วงยางไว้ใช้เป็นเสื้อชูชีพน่าจะดีกว่าเพราะว่าห่วงยางนี้ก็อาจจะหลุดแล้วก็คนก็อาจจะจมได้นะครับแต่ยังไงก็ตามพอเป็นน้ำท่วมเนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่สองที่จะพูดถึงก็คือเรื่องโรคที่มากับน้ำค่ะเราคงรู้ว่าฉี่หนูเนี่ยแถวเนี้ยเยอะใช่แล้วก็อีกโรคหนึ่งที่ตอนนี้มีคนป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอัตราการเสียชีวิตก็คือเมลิออยโดซิสค่ะครับโรคพวกนี้เนี่ยก็คือเวลาฝนตกมามันก็จะมากับน้ำนี่แหละแล้วถ้าเกิดน้ำมันเกิดการขังตัวเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเชื้อมก็อยู่กับที่แล้วถ้าเกิดเราเดินไปลุยน้ำหรือว่าเรามีแผลอยู่แล้วเราเอาแผลไปสัมผัสน้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะซึ่งทั้งฉี่หนูทั้งเมลิออยโดซิสเนี่ยก็เป็นโรคที่อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้ามีแผลใช่ไหมคะคุณหมอมันจะเข้าก็ถ้ามีแผลก็ทำให้เชื้อเข้าตัวได้ง่ายขึ้นทีนี้นั่นเป็นปัจจัยหลักสำหรับโรคฉี่หนูเล็บตัวสไปโรซิสเลยโรคนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแผลอะไรอย่าให้เดินลุยน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำขังนะครับแล้วก็ส่วนเมลิออยโดซิสเนี่ยนอกจากเรื่องมีแผลแล้วเนี่ยคนที่มักจะติดเชื้อแล้วก็ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนยังไงซะ
ถ้าเกิดมีการน้ำท่วมขังอะไรขึ้นมาเนี่ยอยากจะแนะนำว่าอย่าไปเดินลุยถ้าเกิดจะต้องไปเดินลุยจริงๆเนี่ย อยากจะให้หาอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นว่าเป็นรองเท้าบูทยางฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเอี๊ยมกันน้ำสวมที่มันที่มันสูงถึงระดับหน้าอกเลยตรงนั้นก็จะสามารถทำให้สามารถเดินลุยน้ำที่มันสูงระดับเอวได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนี้ก็แนะนำว่าอย่าไปลุยน้ำอย่าไปสัมผัสกับดินในช่วงนี้เพราะว่า อาจจะทำให้มีการติดโรคเมลิโอไรโซซิสได้ครับครับหรือว่าถ้าเกิดมันจำเป็นต้องสัมผัสจริงๆถ้าเกิดลุยน้ำไปแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่ากลับมาถึงที่บ้านทำความสะอาดร่างกายด้วยอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะครับแล้วถ้าเกิดมีแผลก็อย่าเดินไปลุยด้วยครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีทั้งที่ต้องระวังเลยก็คือทั้งไฟที่อาจจะลัดวงจรที่อยู่ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่ากระแสน้ำที่มาแรงจนเราทรงตัวไม่ได้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้รวมถึงโรคต่างๆที่มากับน้ำอย่างที่คุณหมอบอกทีนี้มันจะมีพวกสัตว์อันตรายมีพิษอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะพวกสัตว์ต่างๆที่อาจจะมีพิษกับคนได้อ่ะค่ะก็เป็นสัตว์ตามปกติที่อยู่แถวๆบ้านเรานี่แหละค่ะอาจจะเป็นพวกตะขาบนะฮะอาจจะเป็นแมลงป่องแมงก้นกระดกงูอะไรพวกนี้ที่มันเดินอยู่ตามบ้านเราอ่ะทีนี้พอน้ำท่วมขึ้นมามันก็จะหนีน้ำแล้วมันก็จะมาขออาศัยอยู่บ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกตามซอกตามมุมพวกอาจจะเป็นรองเท้าอะไรของเราเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดภาวะน้ำท่วมขึ้นมาให้เราตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะใช้พื้นที่หรือว่าก่อนที่จะใช้อุปกรณ์สิ่งของนั้นว่าไม่ได้มีไอ้ตัวพวกนี้อยู่นะฮะจะได้ไม่โดนกัดเพราะว่ามันก็แค่มาขอเราอาศัยอยู่นะถ้าเกิดเจอก็คือก็อาจจะไล่อาจจะกวาดเอาไปโยนทิ้งได้แต่ว่าเราก็ถ้าเกิดใช้ชีวิตตามความเคยชินแล้วก็ไม่ได้เช็คก่อนเนี่ยเราก็อาจจะโดนมันกัดตอนที่มันไปแอบอยู่อย่างเช่นก็มีครั้งนึงเหมือนกันก็ที่มีตะขาบแอบอยู่ในรองเท้าผมตอนช่วงที่ฝนตกนะแล้วผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็โดนกัดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังครับใช่แล้วก็ไม่เห็นบางทีเราต้องดูเช็คดูก่อนที่จะใส่ด้วยใช่ๆแล้วก็พวกตามซอกตามมุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่แมลงพวกสัตว์พวกนี้นะครับจะไปแอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำความสะอาดบ้านคอยดูดีๆแล้วกันว่าไม่มีมันอยู่นะฮะถ้าเจอก็ไปโยนทิ้งซะครับแล้วก็จะมีโรคอื่นๆฮะอย่างเช่นโรคตาแดงที่อาจจะมาจากน้ำท่วมได้นะฮะมีโรคน้ำกัดเท้าที่เกิดจากการไปแช่น้ำไปลุยน้ำนานๆนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการผิวหนังอักเสบขึ้นมาจากเชื้อราและแบคทีเรียแล้วก็พวกโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเพราะว่าพอน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็น้ำไฟอะไรก็อาจจะไม่สะอาดแล้วถ้าเกิดมีการกินมีการใช้เข้าไปก็อาจจะเกิดภาวะเมท้องเสียอาเจียนอะไรได้นะครับก็เหล่านี้นี่ก็มีวิธีป้องกันนะฮะถ้าเกิดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเนี่ยก็อยากจะให้หาน้ำสะอาดหรือว่ารับประทานอาหารที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆแล้วกันถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในเชลเตอร์อยู่ในสถานที่อพยพเนี่ยถ้าเกิดมีคนเอามาทำอาหารมาแจกเนี่ยให้เราแน่ใจว่าอาหารที่เขาทำมาเนี่ยมันเพิ่งปรุงสุกใหม่ๆไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเกิดมันเกิดการข้ามมือกันขึ้นมาเนี่ยเชื้อแบคทีเรียในอาหารก็จะเริ่มเยอะแล้วก็ทำให้กินแล้วมีปัญหาได้ครับค่ะคุณหมอค่ะที่ถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยที่มากับน้ำเนี่ยเยอะบ้างหรือยังคะตอนนี้เรายังจับตามองอยู่ด้วยเหตุที่ว่าน้ำที่มันมาเนี่ยมันมาค่อนข้างเร็วแล้วไปค่อนข้างเร็วเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้รับรายงานของสภาพภาวะอย่างที่ว่านั้นแต่ว่าก็อยากจะเอาข้อมูลเนี่ยเอาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมาส่วนโรคฉี่หนูหรือว่าโรคเมลิไอโรซิสถามว่าช่วงนี้เยอะขึ้นไหมมันก็เริ่มเยอะขึ้นมาหลังจากช่วงหน้าฝนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังอยู่ดีถึงแม้จะไม่มีภาวะน้ำท่วมก็ตามค่ะค่ะหมอคะทีนี้พูดถึงบทบาทของสาธารณสุขจังหวัดสงขลากับการดูแลผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะน้ำท่วมรอบนี้เราได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะตรงนี้เนี่ยเราได้
มีการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังไปครับสำหรับพื้นที่ต่างๆที่ประสบภาวะน้ำท่วมว่าให้พวกระวังพวกโรคที่มากับน้ำท่วมนี่แหละค่ะว่าถ้าเกิดมีคนที่มีอาการเมื่อไหร่ถ้าเกิดมีคนที่มีงานวินิจฉัยนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ลงทีมไปสอบสวนโรคแล้วก็ให้การศึกษาในการป้องกันตัวเองว่าโรคที่มากับน้ำท่วมเป็นยังไงมีโรคอะไรบ้างแล้วมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ประเมินเชลเตอร์สองสามแห่งแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมอย่างเช่นทางสบาย้อยอะไรนี้ครับก็เท่าที่เราไปดูก็คือมันเป็นเชลเตอร์ที่มีคนไปอยู่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าภาวะน้ำท่วมมันไม่ได้มีความรุนแรงมากในพื้นที่เหล่านั้นพอเราไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่นี้แค่คืนนี้แล้วก็จะกลับบ้านแล้วเพราะน้ำลงแล้วครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่มีปัญหาอะไรฮะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดมีพวกศูนย์อพยพอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีหน้าที่ของเราอีกอย่างนึงก็คือต้องไปดูเรื่องสาธารณูปโภคตรงนั้นว่ามีความพร้อมมีความปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีหรือเปล่าที่จะให้คนไปพักนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอค่ะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยได้เตือนหรือว่าเน้นย้ำพี่น้องประชาชนค่ะในการเฝ้าระวังโรคที่อาจจะมากับน้ำท่วมสักนิดนึงค่ะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าโรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแยกเป็น2 อย่างโรคเป็นภัยจากอุบัติเหตุอย่างเช่นน้ำมาหรือว่ามีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ากระแสไฟฟ้าไหลตอนช่วงที่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้คอยระมัดระวังกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยมันจะผลกระทบมันจะร้ายแรงแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นแล้วเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าอะไรนี้อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคที่มากับภาวะน้ำท่วมเนี่ยความจริงมีคำเตือนง่ายๆก็คือเวลาทานน้ำทานอาหารให้ทานน้ำที่สะอาดทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะฮะส่วนเรื่องการไปสัมผัสกับน้ำท่วมเนี่ยถ้าให้แนะนำก็คืออย่าไปสัมผัสกับน้ำท่วมเลยอย่าไปเล่นอย่าไปลุยอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องเล่นต้องไปลุยอะไรเงี้ยก็ป้องกันตัวเองหรือไม่ก็พอไปลุยเสร็จแล้วเนี่ยก็อาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำและสบู่นะฮะค่ะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะในพิราบคาบข่าวค่ะกับประเด็นสธ.สงขลาเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะอย่างเด็กคุณหมอบอกนะคะต้องเฝ้าระวังกันนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะโรคแล้วก็ซัดเทมีผิดที่มากับน้ำนะคะเวลาอีไส้เกือกนี่ต้องเลิกก่อนนานหนูได้กลัวเร่งสาวกลัวมีอะไรโจอยู่ในเกลืออะไรต้องโยงตะข้าบใช่ค่ะทีเป็นตะข้าบอะไรที่เอาไม่ทันนะก็คือมันเป็นซัดมีผิดนะคะกัดต้อยก็คืออันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันด้วยนะคะใช่ค่ะที่นี่เดี๋ยว